สวัสดีครับคริสนะครับวันนี้คริสมาชวนทำเมนูง่ายๆนะครับเป็นอาหารเช้าก็ได้เป็นของว่างก็ได้นะครับสืบเนื่องมาจากว่าคริสชอบไปดูYouTube ของคนเกาหลีคนหนึ่งแต่คริสจำไม่ได้นะว่าช่องอะไรเขาจะชอบทำขนมแบบขนมเป็นเบเกอรี่นะครับแต่ว่าเป็นเบเกอรี่ที่ทำง่ายๆใช้เวลาน้อยๆ อะไรเงี้ยนะครับ อุปกรณ์ไม่ต้องเยอะอะไรเงี้ยเนาะบังเอิญว่าคริสไปเห็นเขาทำเจ้าสิ่งนี้นะครับคริสก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันน่าสนใจเนาะจริงๆอ่ะคริสเคยทำสิ่งที่คล้ายๆกันกับสิ่งนี้แล้วทีนึงนั่นก็คือเป็นกริลชีสเป็นขนมปังกริลชีสนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าขนมปังซิสเลอร์นะครับแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนจากตัวชีสเนี่ยมาเป็นน้ำตาลแทนตัวกริลชีสมันก็จะเป็นเนยแล้วก็เป็นชีสใช่ไหมฮะแล้วก็เอามาทาบนขนมปังแต่วันนี้ของคริสจะเป็นเนยกับเป็นน้ำตาลบราวน์ชูการ์นะครับบัตเตอร์บราวน์ชูการ์โทสต์นะครับก็ไม่มีอะไรมากส่วนผสมมีเนยมีน้ำตาลทรายแดงนะครับน้ำตาลทรายแดงกับเนยเนี่ยสัดส่วน1ต่อ1แล้วก็มีขนมปังนะครับวันนี้สัดส่วนเนี้ยจะใช้ขนมปัง2แผ่นเนาะเดี๋ยวคริสจะทิ้งสัดส่วนไว้ใต้คลิปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมกันก่อนดีกว่าว่าเราจะต้องทำอะไรอย่างไรนะครับเนยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทำเนี่ยให้ออกมาทิ้งไว้ข้างนอกตู้เย็นสักแป๊บหนึ่งนะครับเนื่องจากบ้านเราร้อนเนาะไม่จำเป็นต้องเอาไปอุ่นให้เขานิ่มก็ได้นะครับทิ้งแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เย็นเดี๋ยวเขาก็นิ่มแล้วนะครับพอเนยของเราเริ่มอ่อนๆอย่างนี้แล้วเนาะคริสก็ใส่น้ำตาลทรายแดงเราลงไปเลยมันเป็นน้ำตาลอันนี้คือใช้น้ำตาลที่แบบว่าเหมือนที่เราใส่ในเฉาก๊วยอย่างนั้นนะครับแล้วก็คลุกเคล้าเนยน้ำตาลให้เข้ากันนะครับถ้าเกิดว่าใครอยู่ในที่ที่อากาศหนาวๆเนาะเราจะแบบว่าเอาเนยไปเวฟเนี่ยก็ให้เวฟแค่พอนิ่มนะครับไม่ต้องเวฟให้เขาละลายเพราะว่าถ้าเขาละลายเนี่ยเวลาที่เอามาผสมกับน้ำตาลเนี่ยมันจะผสมไม่ได้นะครับมันจะไม่เป็นครีมอะครับเนี่ยเราก็จะผสมเขาให้เป็นประมาณเนี้ยเป็นครีมประมาณเนี้ยนะครับโอเคก็ของคริสก็ผสมประมาณเนี้ยนะครับเขาก็จะเป็นครีมเนาะเท่านี้แหละครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาจัดการขั้นต่อไปเลยนะครับอ้อเนยเนี่ยนะครับคริสใช้เนยจืดนะครับเพราะว่าถ้าเนยเค็มเดี๋ยวรสชาติเค็มเขาก็จะเด้งออกมาสู้กับน้ำตาลเนาะถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอยากให้เขามีความเค็มสักนิดนึงเนี่ยจะใส่เกลือลงไปด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าใส่สักแบบหยิบมือนึงก็พออะไรเงี้ยเนาะให้เขาตักกันนะครับโอเคพอเราได้อย่างนี้แล้วเนาะเดี๋ยวเราเอาตัวเนยน้ำตาลอันนี้ของเราไปทาบนขนมปังกันครับมาจ้าเรามาทากันเลยเนาะเดี๋ยวคริสจะทาแค่แผ่นทำแค่แผ่นนึงก่อนนะครับโอเคเราก็จะทาหน้าหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเอาขนมปังของเราขึ้นโทสต์บนกระทะนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคริสจะใช้ไฟค่อนข้างอ่อนนะกลางค่อนข้างไปทางอ่อนนะครับโอเคนะครับพอกระทะของเราร้อนเนาะคริสก็จะเอาขนมปังนะครับเอาด้านที่เราทาเนยน้ำตาลลงไปนะครับก็เอาลงไปก็ไม่มีอะไรครับก็ทิ้งเขาไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับให้ตัวน้ำตาลเขาละลายเป็นคาราเมลเนาะคริสก็จะเลื่อนๆขนมปังสักนิดนึงนะให้แบบว่าไอตัวน้ำตาลที่อยู่ข้างใต้เนี่ยเขาเรียบเนียนเสมอกันเนาะพอน้ำตาลของเราละลายเป็นคาราเมลแล้วนะครับเนยกับน้ำตาลทาอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้คริสใช้พายเพราะมันจะได้ทาง่ายๆเสร็จแล้วนะครับพอน้ำตาลข้างล่างของเรามันรู้สึกว่ามันเกาะกับขนมปังดีแล้วไม่ไหลออกมาแล้วเนาะก็กลับข้างลงไปเขาก็จะดูแบบช็อกโกแลตนิดนึงนะครับฝั่งนี้เราก็จะทำเหมือนฝั่งแรกที่เราทำนะครับเราก็เลื่อนๆเขาให้ตัวน้ำตาลกับเนยเขาเคลือบให้ทั่วแผ่นเหมือนกันนะครับเลื่อนนิดหนึ่งโอเค
คครับอีกฝั่งนึงก็ได้แล้ววิธีการสังเกตก็คือเขาจะเป็นคาราเมลนะครับเคลือบไปบนขนมปังแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็เอาขึ้นพักไว้ให้เย็นนะครับแล้วก็กระทะเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทำชิ้นต่อไปนะครับให้เราเช็ดนะครับอย่าให้เขามีเปื้อนอยู่บนกระทะนะเพราะว่าถ้าเขามีเปื้อนอยู่บนกระทะเนี่ยมันจะขมเพราะว่าน้ำตาลเก่ากับน้ำตาลใหม่มันไหม้ไม่เท่ากันนะครับประมาณนี้นะครับพอเราเช็ดกระทะเรียบร้อยเนาะเราก็เอาแผ่นที่2ลงเลยนะครับทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเนาะพอน้ำตาลฝั่งข้างล่างเริ่มเป็นคาราเมลนะครับก็ป้ายเนยกับน้ำตาลฝั่งข้างบนโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มากลับขนมปังปึ๊บเท่านี้แหละพอเราเอาออกจากเตาอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้เขาเย็นสักประมาณ5นาทีเนาะพอเขาเย็นแล้วเดี๋ยวเขาจะเซตตัวแล้วก็กรอบมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตอนที่เขาเย็นแล้วนะครับว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงความกรอบเขาจะแค่ไหนนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ครบเวลา5นาทีแล้วเนาะเรามาดูกันว่าขนมปังเราจะกรอบขนาดไหนลองฟังเสียงนะครับก็ดูดีนะครับเรามาปีกดูก็ได้มาประมาณนี้นะครับมันไม่ได้สีเข้มนะแต่ว่าไฟบ้านก็เลยสั่นสีเลยครับเวลาอะไรที่มันเป็นสีน้ำตาลอะไรเงี้ยมันจะดูแบบเหมือนไหม้ไปหมดทุกสิ่งอย่างนะครับแต่จริงๆไม่ไหม้นะสีจะมันเป็นแบบโกลเด้นบราวน์นะครับตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวคริสจะชิมนิดนึงมันเป็นความกรอบของน้ำตาลที่เคลือบอยู่ข้างนอกขนมปังนะครับว่าตัวขนมปังเราก็นุ่มๆด้านในเนาะมันก็มีกลิ่นของเนยหอมๆนะครับอร่อยมากๆเลยต้องทานคู่กับนมนะครับวันนี้คือทำนมชมพูไว้เตรียมรอนะครับอร่อยมากๆเลยเพื่อนๆหยุดไม่ได้แล้วครับยังไงเดี๋ยวคือขอตัวไปก่อนนะครับเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูนะครับก็เดี๋ยวก่อนจากกันนะครับเดี๋ยวคริสฝากไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไหนยังไม่เคยกด subscribe คริสหรือว่ากดติดตามนะครับฝากกดให้ด้วยเนาะเราจะได้พบกันบ่อยๆนะครับเวลาที่มีเมนูใหม่ๆครับพบกันใหม่เมนูถัดไปนะครับทุกคนใจเย็นๆครับบ๊ายบาย